ไม่ได้ว่ามันจะจบยังไงแต่เราพูดให้ดูกับผมว่ามันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเราจะทำให้ทุกคนเห็นในสิ่งที่คุณไม่อยากให้เขาได้เห็นนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่และนี่ไม่ใช่จินตนาการในปีพ.ศ. 1865ลุงตาช่วงนี้นะครับท่านเป็นผู้จริงและเป็นฉายโปรเจคเตอร์นะครับที่กรุงสุโขทัยเรื่องนี้ยังเป็นฉายโปรเจคเตอร์ซึ่งเพิ่มแล้วมีโปรเจคเตอร์แล้วไม่ออกโซเล่ให้ทันนะครับสร้างหนึ่งขึ้นมาหนานนามว่ากรุงเทพทาวาดีศรีอยุธยาเขตกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแค่219ปีจึงเสียกรุงให้แผ่นขึ้นมาในปีพ.ศ. 2112การเสียกรุงครั้งนี้ก็เกิดการแยกแผ่นแต่ความสามัคคีผู้นำแบ่งแยกกันเป็นก็คือหลักหวังผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่ารักประเทศชาติจึงเจ้าหงสาวดีบุเรนองใช้พื้นแตกอย่างง่ายดายสุดท้ายปีต่อมาท่านเลเยสวนทรงประกาศผู้เอกราชและยอมเป็นผู้ขึ้นของขมาในปีพ.ศ. 2127ได้สำเร็จในปีพ.ศ. 2310กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้แก่ขมาเป็นครั้งที่สองในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนขาดความสามัคคีเจ็ดเรื่องต่อมาพระเจ้าตากสินคุ้มครองข้ามแดนผู้เอกราชและสถาปนากรุงขึ้นมาใหม่นามว่ากรุงธนบุรีในรัชกาลที่5ของราชวงศ์จักรีประเทศไทยได้เสียพื้นที่มากกว่าพื้นที่ในปัจจุบันให้กับต่างชาติที่รู้จักกันดีในสัญญาบาวีเดวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมพ.ศ. 2519นักศึกษาเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต77คนบาดเจ็บ887คนทุกสิ่งท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ยอมรับเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างแท้จริงกับคืนหน้าตามรัฐธรรมนูญมาตราที่83มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมให้กับประชาชนแต่ตอนนี้ท่านขอWe'll be right back.
ซึ่งปีนี้เราตั้งงบประมาณไว้ที่ 999,900 ล้านบาทซึ่ง 60% เป็นของราชการอีก 30% ของรัฐวิสาหกิจนะครับเราตั้งที่แสนล้านบาทเอาไปบริหารข้าราชการแค่200กว่าคนและส่วนที่เหลือมันก็แค่200กว่าล้านบาทอย่างเงี้ยจะพอบริหารคนทั้งประเทศตั้ง60กว่าล้านคนเลยครับจะบริหารที่ไหนยังไงก็ไม่เจริญครับท่านประธานคะดิฉันขอแจ้งภาวะหนี้สินของประเทศในปัจจุบันซึ่งรัฐบาลมีหนี้สินสาธารณะถึง 2.6 ล้านล้านบาทส่วนหนี้ของเอกชนมีประมาณ4ล้านล้านบาทแต่ถึงยังไงรัฐบาลก็ยังเป็นผู้ค้ำประกันที่เอกชนถ้ารวมกันแล้วก็ตกราวๆ 6.6 ล้านล้านบาทหากในมันต้องใส่รถสิบล้อก็ต้องถามธนาคารนะคะและที่สำคัญในเดือนตุลาคมที่ถึงนี้เราต้องส่งเงินต้นและดอกเบี้ย 120,000 ล้านบาทดิฉันขอเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเราจะนำเงินส่วนไหนมาผ่อนส่งหนี้จำนวนนี้ด้วยค่ะพูดถึงหนี้เสียเลยครับเงินที่จะนำมาบริหารประเทศยังไม่พอพอไหมครับถ้าหากเราจัดสรรเงินงบประมาณส่วนนี้ดีๆการลดส่วนของข้าราชการลงพูดง่ายทำยากคุณแค่ข้าราชการไม่ขอขึ้นเงินเดือนแบบรัฐมนตรีบางท่านมันก็บุญหวยแล้วนะเอ้าคุณพูดใช่ก่อนครับท่านสมาชิกปัญหานี้ผมขอพักไว้ก่อนใครมีประเด็นเชิญเลยครับท่านประธานครับประมุ่งเห็นว่าปัญหาที่น่าจะมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุดจะเป็นเรื่องของกฎหมายสิทธิ์ตุลาและตอนนี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันมาชุมนุมเพื่อให้คณะรัฐบาลเราปิดแก้ไขกฎหมายโดยเร็วเดี๋ยวครับผมขออ่านครับคือรัฐบาลชุดก่อนได้บัญญัติกฎหมายสิทธิ์ฉบับขึ้นมาก็เพื่อให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นมันจะได้เข้าประเทศแต่คนไทยยังมีงานทำอีกถ้าว่ามันเสียหายตรงไหนหรือเปล่าในกฎหมายสิทธิ์ตุลาเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามายึดครองที่ดินแยกที่ทำกินของคนไทยเรารวมทั้งส่งผลให้บริษัทห้างร้านร้านค้าปลีกทายาทต่างล้มละลายเป็นจำนวนมากกว่า 200,000 ร้านค้าคนเหลือร้อนกันมากกว่า 1.3 ล้านคนขอพูดตรงๆครับว่ากฎหมายเช่นฉบับมันเป็นกฎหมายขายชาติชัดๆมันจะขายชาติยังไงเมื่อเราไม่ได้เป็นข้อประเทศสุภาพคุณเอาผมให้จบสักก่อนก็กฎหมายเช่นฉบับสมบูรณ์ที่มีการขายชาติทุกทีที่เคยนำรายได้เข้ารัฐทีละหลักหมื่นล้านบาทเช่นตัวเรียกการบินไทยการสื่อสารแห่งประเทศไทยและไทยธนาคารที่สำคัญกฎหมายเฉพาะที่ให้ต่างชาติสามารถยึดครองที่ดินได้ก่อน30ปีแต่เดี๋ยวนี้สามารถยึดครองได้50ปีเรียกต่อสัญญาเพิ่มได้อีกถ้าเป็นแบบนี้ไอ้ผีหน้าของเราครับมันจะมารอทองคืนหรือท่านประธานครับผมเห็นว่าปัญหาต่างๆล้วนแต่ใจตัวเราอยู่ปัญหาที่สำคัญที่เราต้องแก้ไขโดยด่วนตอนนี้คือเรื่องการที่จะหนีปัญหาครับการทุจริตอินทรีย์การทุจริตโคกระบือและการทุจริตค่าทางเดียวนี่คือปัญหาทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ผมว่าปัญหาทั้งหมดก็ยังไม่สำคัญเท่าปัญหายาเสพติดหรอกครับซึ่งปีนี้ยาบ้าทะลักเข้ามาในประเทศถึง8ล้านเม็ดแต่เราสามารถจับกุมได้แค่เพียง 10% เท่านั้นผมว่าค่าตำรวจสำคัญกว่านะครับเงินที่เราลงทุจริตไป 6,000 ล้านบาทแล้วยังการทุจริตอินทรีย์กับโคกระบือหลายแสนล้านบาทนะครับดิฉันคิดว่าปัญหาเรื่องหนี้สินของประเทศสำคัญที่สุดนะคะในตอนนี้เราน่าจะแก้แต่พวกปัญหาเนี่ยสิ่งสำคัญกว่าครับปัญหาความเชื่อมั่นมากกว่าที่ครับที่เพื่อนเห็นสวยเหล่านั้นแล้วเราจะพึ่งใครล่ะครับ
เราก็ไม่หวังจะพึ่งใครแล้วแต่มีที่พึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นแบบต่างและเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากชาวสงฆ์และชาวสงฆ์ช่วยกันแบบก็ชาวสงฆ์เป็นสังคมที่เข้มแข็งและยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนผู้ที่ยากไร้ได้ด้วยเป็นแบบอย่างที่ดีและที่สำคัญยังใช้หลักมีการค้าบุญนิยมมีการศึกษาบุญนิยมและมีการเรียนบุญนิยมสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาอยู่รอดจากความทุกข์ยากลำบากซึ่งต่างจากที่เรามากเกินไปนั้นไม่เห็นได้แล้วที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อไม่หลอกบุญนิยมอย่างแท้จริงท่านเห็นไหมท่านเป็นคนที่สุดท้ายแล้วเราคือผู้ลองดีฉันไม่ใช่การถามโลกคุณผู้ลองขึ้นเขาแล้วก็ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ลุกขึ้นเพื่อทำความเพียรเร็วๆๆๆกิจพระหัตถ์เกิดขึ้นแล้วกิจพระหัตถ์เกิดขึ้นแล้วกิจฟังฟังไปแล้วเร็วตื่นตื่นตื่นโอ้ยหนาวหนาวจริงผมฟังฟังไปเรื่อยๆเหรอหนาวเรียกเอาถึงการสายไปได้คุณกิจฟังฟังฟังหลังกันเถอะเออไม่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 แต่วันนี้พี่ลงมาทำอะไรกินกันล่ะครับอ๋อฉันกำลังผัดผักกะหล่ำปี
ที่ต้องคิดกันว่าจะสิการมุ่งพวกคุณน่ะใช้ผักพื้นบ้านที่เรามีสิรู้จักเก็บมาใช้บ้างไม่ใช่รอแต่ผักกาดผักกระปีกินไปแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์มิน่าเดี๋ยวทุกวันนี้ถึงได้ออกแรงบนผักที่กินถ้าทำแบบจริงนะผักพื้นบ้านซีอิ๊วปลาร้าที่ทำเองก็ยังใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งใต้ดินหรือพึ่งเก็บหรอกมันก็ผิดกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละค่ะฐานกสิกรรมนิยมก็ไม่ปลูกผักสมรองครัวรองครัวก็รู้ทั้งรู้ว่าผักมีสารเคมีแต่ก็ยังเอามาทำกับข้าวถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่นโยบายการสร้างโรงพยาบาลสาธารณสุขนิยมของพ่อท่านคงจะบรรลุเป้าหมายเร็วขึ้นทีนะป่วยกันเกือบทั้งชุมชนแบบนี้หมอก็คงไม่พอรักษาคนป่วยนะคะก็นั่นสิครับก็คุณหมอเป็นออกไปทุกข์ด้วยอย่างเงี้ยจะพอรักษาคนป่วยนั่งอยู่นั่นไงอ่ะเห็นไหมยายอ๋อเห็นแล้ว
ร้านใช่ไหมถ้าเขาเริ่มปฏิบัติธรรมเด็กเอาจริงตั้งแต่เป็นหนุ่มเขาจะบรรลุอรหันตผลถ้าเริ่มตอนเลยกลางคนเขาจะได้อนาคามีถ้าเริ่มตอนก่อนเด็กเขาจะได้สกิทาหรือโสดาบันแต่ดูตอนนี้สิเขาหมดแรงที่จะต่อสู้เพื่อปฏิบัติธรรมแล้วเขาจึงหมดโอกาสนั่นศาสตร์เขาจริงนะคะยายร้านอย่าทำตัวเหมือนพวกเขาล่ะค่ะร้านตรงเพื่อคือว่าเราคือเลือดเนื้อของพระโพธิสัตว์ค่ะยายพวกเราแน่ใจได้อย่างไรว่าภาคหน้าเราจะได้เกิดบนโลกที่มีมนุษย์อาศัยอยู่และแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์และยังจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะได้เกิดมาเจอศาสนาและพวกเรายังจะแน่ใจอีกหรือว่าเราจะได้เกิดมาเจอศาสนาพุทธแล้วพวกเราจะมั่นใจอีกหรือว่าเราจะได้เกิดมาเจอพระโพธิสัตว์อีกครั้งแสดงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันมีบทบาทมากขึ้น
เราแสดงลักษณะคล้ายๆหลายๆครั้งเนาะอย่างเช่นว่าขณะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินน่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์หรือกระทรวงการคลังอะไรเงี้ยนี่สินอะไรเงี้ยหรือพูดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารบ้านเมืองก็น่าจะเป็นมหาไทยหรือยาเสพติดก็น่าจะเป็นมหาไทยเรื่องสุขภาพก็น่าจะเป็นสาธารณสุขแต่เมื่อกี้ที่พี่ดูก็คือเดี๋ยวมหาไทยไปพูดเกี่ยวกับเรื่องนี่สินอะไรเงี้ยหรือสาธารณสุขไปพูดเกี่ยวกับเรื่องไอ้การเมืองอะไรเงี้ยมันคนละเรื่องกันเนี่ยก็คือป้ายที่อยู่ข้างหน้ากับคนพูดนี่มันอยู่คนละตำแหน่งกันก็เลยจะวิจารณ์ตรงนี้นิดนึงนะครับนั่นเป็นแนวนั้นแบบเอาปีมาก็เรื่องที่จะแก้คงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายนะถ้าจะแก้คือแต่ว่าขอแนะนำน้องๆนะถ้าได้แสดงแล้วมันจะดีโดยตรงที่สสประกันชามันจะเป็นชาแบบแนวเดิมๆนี่ลีลาของน้องๆก็แบบยังเดิมๆอยู่คือมัวแต่นั่งกอดอกมัวแต่ทำสีหน้าเดิมถ้าจะให้สมจริงสมจังมากขึ้นก็เอากระดาษอะไรมาเขียนหรือมีโครงการเป็นปึกๆอะไรก็ได้เหมือนว่ากันไปนะครับแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้นะครับดูแล้วมันแบบพอตอนจบตรงนี้มันไม่โอ้พระเจ้าถ้าตอนจบมันต้องแบบโอ้ไม่โอ้สุดยอดเลยไอ้มันจบตอนไหนมันกำลังสุดมันไม่มีไฮไลท์มันไม่แม่นั้นถ้าทำได้เราเติมไฮไลท์มากเลยทุกฉากเลยเอาให้หลับตาได้เลยส่วนมากละครของน้องชุดนี้เนี่ยจะเป็นแบบคำพูดส่วนมากเลยเกี่ยวกับเทคนิคด้านอื่นคือการแสดงละครนี่ถ้ามีแต่คำพูดเยอะๆอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อเหมือนแล้วแนวมันเป็นแนวแบบเถียงกันจนเรียกว่าเถียงกันจนระเบิดตุ้มนี้มันเป็นแนวที่เราทำมาบ่อยพอทำมาบ่อยถ้าไม่มีไฮไลท์ตัวอื่นที่เรียกว่าแอคชั่นหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆอื่นเข้ามาเสริมนี่คนจะรู้สึกคนนะครับคนดูจะรู้สึกว่าโอ้สีสันสมมาแนวที่แล้วมาเดิมๆอีกแล้วละครต้องเพิ่มจุดคลายแม็กจุดไฮไลท์จุดที่ทำให้คนอ้าปากค้างให้เยอะกว่านี้นะมันจะทำให้น่าติดตามสามสี่ฉากผ่านไปอย่างคุ้มค่าจบแล้วรู้สึกว่าอู้สุดยอดให้มีการมันยังขาดไปนะยังไงก็ถ้าเพิ่มเติมได้ก็พยายามรีบเพิ่มเติมนะครับสำหรับพี่ผู้ฝากไว้เท่านี้ได้บอกผู้นำเสนอไปแรกแล้วว่าอย่าสไตล์นี้ได้ไหมเพราะมันแบบเดิมนะคะอย่างตั้งโต๊ะนี่อย่างนี้ได้ไหมบอกไปแรกนะคะแต่ว่ามันสไตล์ทุกปีมันซ้อนๆอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าเวลาจะมีถึงไหมนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมคือมันไม่ละครเรื่องนี้หนึ่งขัดแย้งมีความขัดแย้งในตัวเองบอกดูไปสังคมมาโศกสิกับป้าไม่ได้เถียงกันก็เท่าอะไรจะเป็นประโยชน์นะคะฉะนั้นถ้าจะท้อนอาคิดว่าน่าจะตัดถ้าจะเป็นไปได้นะออกน่าจะมีฉากพูดได้ฉากมาว่าบ้านเมืองเป็นยังไงได้แต่ตัวอาเองคิดว่าฉากรัฐมนตรีน่าจะตัดไปเลยไม่ได้จะมาถกเถียงนะคะน่าจะเอาอะไรมาเป็นตรงยังคิดไม่ออกนี่หมายถึงว่ามันซ้ำเดิมอ่ะฉากรัฐมนตรีมันซ้ำเดิมทำไปเลยแล้วหาตัวใหม่มาแทนตรงนี้นะคะทำไม่ได้ก็แสดงมาเลยถ้าไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าอยากดีก็ต้องแก้นะคะคือมาแสดงให้ติดแล้วก็ต้องติดสุดๆเพื่อจะแก้มันดีใช่ไหมคะฉากรัฐมนตรีไปเถียงกันไม่เกิดประโยชน์หรอกเพราะว่าตรงที่ผู้อภิปรายตรงนั้นเนี่ยสามารถเอาไปนำพูดได้เพราะมันเป็นแนวใหม่ตรงนี้ใช่ไหมคะแนวรัฐมนตรี 3-4 ปีซ้อนแล้วนะคะไม่เปลี่ยนกระบวนการเลยอ่ะไม่เปลี่ยนกระบวนการสั่งข้ออะไรแล้วก็ตรงชาวประสบถ้าพวกเราจะนำเสนอตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันต้องมีจุดคลายไม่ใช่ปล่อยไปเลยมันดูไม่รู้เรื่องมันไม่มีเป้าจะเอาอะไรก็ไม่มีนะคะภาษานี่เรียกว่าจุดสุดยอดที่จะเรียกอะไรก็ไม่มีแต่ก็มันไม่มีเลยมันไปเรื่อยๆแล้วก็จบคนดูยังไม่รู้จักว่ามันจบเสียงปรบมือไม่มีเลยเราคิดถึงนะคะว่ามันขาดความกระทุ้งกระแทกนะคะมันไม่ให้ถ้าภาษาเราไม่ให้อัตรสมันไม่ถึงนะคะเคยมีรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่นจุ๋มรุ่นนั้นท่านสำลักตีทิ้งหมดเลยนะท่านสำลักตีทิ้งเลยนะคะรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่โหดมากแต่เด็กก็มาฟื้นคืนเดียวนะคะเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะเธอเหลืออีกหลายวัน
แต่เดี๋ยวนี้ถ้าว่าแสดงไปมันก็ว่าสุดๆนะเพราะว่าก็ว่าสุดๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนแสดงไปก็อีหลอกเดิมถ้าเป็นนางอารมณ์หนีอะไม่ดูเรื่องนี้เห็นแล้วก็แล้วจะไปแล้วเหรอเดินไปเลยมันไม่เกิดอะไรแล้วพอบอกชาวโสมมาปุ๊บก็ไม่จะเถียงกันมีแต่ประชดประชันก็ไม่เห็นทางออกจบก็จบอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้เลยเรื่องนี้นะทั้งหมดนะอันนั้นเดี๋ยวอาคิดว่าผู้กำกับน่าจะมาคุยกันอีกทีนึงจริงๆอาก็พิมพ์เองให้อ่านบทก็ไม่มีเวลาอ่านนะคะเราก็ไม่มีเวลาแต่เราก็ต้องมาตอนนั้นพอดีก็ต้องปรับนะคะและฉากที่เราบทอ่านก็ไม่ถึงค่ะบทอ่านไม่ถึงนะคะเสียงปอนี่ไม่น่านำเพราะเสียงปอไม่ชัดแล้วก็ไม่หนักแน่นน่าจะหาคนอ่านใหม่คนเสียงปอนะคือตอนบทไม่มีปัญหาหน้าฉากตรงตัวเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาฉากแรกอาไม่ติดใจนะแต่เพิ่มเสียงคนอ่านใหม่มันจวดมันจวดไม่รู้จวดอะไรมันไม่ชัดเลยนะคะเสียงก็ไม่ชัดดนตรีก็ไม่เหมาะสำหรับอาหารนะคะเสียงไม่ชัดดนตรีไม่เหมาะและภาพที่โชว์ไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรหรือใช้เดินยืนดูมืดๆอย่างนั้นตอนนั้นปิดไฟป่ะเป็นโปรเจคเตอร์เสร็จหรือยังยังยังไม่เสร็จภาพตัวนั้นออกไปออกไปแล้วก็คนพูดน่าจะเป็นพูดที่หนักแน่นพูดที่เสียงมันกระหึ่มนะคะเสียงพูดเนาะส่วนฉากอาก็ถ้าเป็นอานะอาตัดฉากแล้วทุกคนจะเรียกนะไม่เอาเรียนใหม่แล้วก็มาเสริมตรงนั้นเข้าไปจะว่าอะไรก็ว่าไปทิศทางที่คนชาวบ้านอาจจะปัจจุบันนี้ก็องค์กรชุมชนเข้มแข็งนะคะมันน่าจะไม่ได้เป็นรัฐสภามันน่าจะเป็นองค์กรชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่งเขาคิดจะพัฒนาตัวเองยังไงน่าจะเป็นตรงนี้มันไม่น่าจะเป็นสภาแล้วเพราะนี้สภาแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ในความเป็นจริงก็คือณวันนี้สภาแก้ปัญหาประเทศไม่ได้แต่การเปลี่ยนแปลงสังคมทุกวันนี้อยู่ที่ชุมชนตรงนี้อยากให้เอาชุมชนขึ้นมาแทนแต่การประชุมผู้ใหญ่บ้านก็ได้ที่คุยกันเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงมากกว่าน่าจะเปลี่ยนจากตรงนั้นแล้วตอนนี้รัฐบาลแก้ปัญหาอะไรไม่ได้กำลังทำประเทศย่ำดีแล้วนะคะขอนำเสนอว่ารัฐมนตรีตัดออกแต่น่าจะเป็นหมู่บ้านคิดกันเองมากกว่านะคะนอกนั้นก็นั่นถ้าเป็นชาวโสมน่าจะนำเสนอทางออกทุกปีเราพูดแต่ข้อด้อยของชาวโสมปีนี้น่าจะนำเสนอข้อดีอุ้ยตัวนี้นะมีชุดในท้ออุ้ยตัวนี้นะผักเราก็ใช้ผักไร้สารพิษเราไม่น่าจะพูดซ้ำๆในเรื่องเดิมจริงอยู่อาจจะมีอยู่แต่มันน่าจะเป็นทิศทางที่เป็นภาพบวกมากกว่าภาพลบเปลี่ยนทันก็ไม่รู้นะแต่นี่คือคิดเอานะให้อ่านบทวันนั้นอาจจะบอกบทดีนะแต่มาแสดงวันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นักกวีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนสุนทรภู่กับรัชกาลที่สามผิดใจกันเพราะอันนี้นะคะรัชกาลที่สามเกรงใจสุนทรภู่มากนะคะเขาเอากลอนบอกว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวว่ายแบกกอบัวจู่ไหวไหวนะคะก็ไปถามสุนทรภู่ว่าดีไหมบทนี้มันดีมากตอนนั้นเนี่ยตอนไปถามนะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวว่ายแบกกอบัวอยู่ไหวไหวพอมาเข้าประชุมกวีอ่านบทนี้บทเดิมนะคะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวว่ายแบกกอบัวอยู่ไหวไหวสุนทรภู่ยกมือเลยค่ะเห็นตัวอะไรที่มันจะว่าเออใช่ใช่ตัวอะไรที่แปลว่าถ้าสุนทรภู่จะแก้ว่าอย่างไรสุนทรภู่บอกว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาว่ายแวนประทุมมาอยู่ไหวๆทุกคนเอาด้วยกับสุนทรภู่แล้วที่สามกรอสุนทรภู่มาไอ้ภู่เวลากูไปหามึงกับไม่บอกกูคือตอนนั้นไอ้ภู่ข้างไม่บอกนะคะอาก็พูดเช่นเดียวกันนะถ้าอาบทอ่านบทวันนั้นอาก็บอกว่าดีแต่วันนี้เมื่อมาแสดงออกแล้วอาก็เห็นว่าจุดน่าจะแก้แบบนี้ส่วนจะแก้หรือไม่แก้นั้นอาไม่มีบังอาจไปบังคับแต่ถ้าแสดงบทนี้จะมีคนเดิมออกจากที่ดูอีกเป็นจำนวนมากเพราะสไตล์เดิมที่แนวทางเดิมค่ะแค่นี้แล้วค่ะแล้วอาจจะเป็นเวลาน้อยทำให้การที่เราสื่อว่าแม้คนอื่นเราพูดถึงเราเนี่ยแต่ภายในชุมชนเราก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ไม่อยากให้ไปเน้นตรงปัญหาเยอะนะคะเป็นยังไงเนี่ยเป็น
เรื่องหลักขึ้นมาควรจะเอาเรื่องของเราที่เรามีปัญหาอยู่ในชุมชนแบบเป็นมุกตลกมากกว่าอย่างที่เสนอตรงนี้นะคะเพราะว่าไอ้ตรงนั้นน่ะควรจะไม่ใช่เป็นส่วนเน้นอ่ะคือถ้าเราดูฉากสองฉากเนี่ยนะฉากที่มันจะให้ความรู้สึกเนี่ยมันกลับเป็นช่วงที่อยู่ด้านต้นมากกว่าตอนท้ายไม่ควรจะอย่างนั้นนะคะเหมือนอย่างที่พี่ก็บอกว่าฉากที่ประทับใจสุดๆมันควรจะอยู่ตอนท้ายนะแล้วอะไรที่มันผิดพลาดที่มันเป็นข้อบกพร่องของเราที่เราถูกเสียงอยากจะให้ออกมาเป็นแง่มุมของเชิงตลกมากกว่านะคะอย่าไปซีเรียสกับมันไงอันนี้มันเหมือนโอ้มีแต่สิ่งไม่ดีมันกลายเป็นอะไรที่ไม่ดีเยอะเกินไปนะคะแล้วไม่อย่างที่อาทัพเปิ้ลบอกนั่นแหละนะคะเราหาวิธีแบบไม่ต้องจัดโต๊ะก็ได้นะคุยกันวงอะไรนะที่ประชุมรับคุยกันยังได้เลยนะคะจัดยังไงก็ได้นะคะที่มันออกมาดูดีกว่านี้นะคะก็ให้คิดไปอย่างนี้นะคะว่าจะทำยังไงให้ฉากสุดท้ายมันน่าจะประทับใจคนไอ้ตัวที่ประสานให้ต่อเรื่องที่จะสื่อว่าแม่ต้องมาพึ่งเราแล้วในสังคมของเราก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันขาดตรงช่วงนั้นนะทำให้คนดูรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันหน่อยนะตรงนั้นก็ฝากไปด้วยนะทำไมมีทางดังรู้สึกว่าจริงจังนะคือแสดงได้จริงจังจะรู้สึกว่ามันเป็นจริงเป็นจังเราบอกว่าชีวิตจริงๆเลยนะนี่ว่าไปนึกถึงว่าถ้าเกิดว่ามนตรีจริงๆหรือว่าอะไรจริงๆเข้ามาดูนี่เขาจะกระเทือนเตือนลั่นด้วยหรือไม่อย่างไรคือมันจริงซะจริงหรือว่าเป็นพ่อสิกมาดูพวกเราแล้วก็เห็นคือชื่นชมคืออาจจะมีใจอคติที่ชื่นชมความเก่งของเราหรือยังไงนะมันรู้สึกจริงจังจนมันทะลุจิตวิญญาณมันก็เลยหรือว่าเป็นเพราะสิกมาศปรุงมากไปทำไมอยู่มันจริงจังเลยนะเลยทำให้คิดว่าไอ้ภาวะที่เราแสดงเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเป็นนักแสดงนะตีบทแตกระดับนี้นี่มันดาราตุ๊กตาทองไอ้ภาพพจน์ที่แสดงได้ถึงที่ถึงขิงอย่างนี้นะโอ้โหมันก็น่าโชว์นะแต่ว่าถ้ามาคิดถึงในแง่ที่ว่าการสื่อของเราเนี่ยเราไม่ได้จะสื่อให้ความเก่งความสามารถในการที่จะโชว์อย่างเดียวเราต้องการสื่อสาระเนื้อหาสาระเนี่ยนะเปิดช่องโหว่มากๆอย่างที่พี่ก็วิจารณ์กันเนี่ยเห็นด้วยหมดเลยคือว่าคนเราจะสื่ออะไรขึ้นมาสิ่งนึงเนี่ยเราจะต้องมีตัวตลกท้ายและตัวสื่อเนี่ยอาจจะไม่ต้องที่จะแหมมากมายจนเข้มข้นแต่ไอ้ตัวตลกท้ายเนี่ยไม่มีเลยสิ่งที่สื่อมันก็จะเหมือนกับไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่มันก็จะให้ผู้ดูเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนว่าคนแสดงนี่ก็ระบายอารมณ์ระบายอารมณ์เสร็จแล้วก็เราก็ไอ้คนดูก็รับอารมณ์เทอารมณ์พอรับเสร็จก็อ้าวแล้วจะยังไงก็หนักขึ้นอยู่ที่ผู้ดูอะไรทำนองอย่างนั้นนะจะบอกว่าผู้ดูก็ต้องมีปัญญาดีโอแก้เอาเองนะมันก็ใช่ถ้าสมมติการสื่อนั้นมีเวลายาวพอแล้วชัดเจนนี่ก็ไม่แต่ละประเด็นเนี่ยไม่ชัดทั้งนั้นเลยเหมือนหลักๆผมเหมือนสื่อแล้วสื่อจุ๊บมานอนๆๆๆแล้วผมก็จุ๊บนึงจับไอ้นั่นนี่เพราะว่าเรื่องในชุมชนมันมีเยอะก็น่าเห็นใจในเวลาสั้นเนี่ยเรื่องมันเยอะทีนี้พอเราจับประเด็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะมันเหมือนกับว่านี่คือตัวหลักใหญ่ในชุมชนมีเหตุการณ์อย่างนี้เป็นเข้มข้นเลยทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันไร้ค่าแล้วถ้าสมมติว่าในชุมชนนี้มีเรื่องไร้ค่าถึงคือมันเหลวไหลปานชนีแล้วเนี่ยโอ้แต่ผู้ปกครองระดับรัฐมนตรีประเภทกำลังยกย่องอย่างมากมายเลยมันให้ความคิดว่าไอ้พวกนี้เนี่ยพวกรัฐมนตรีนี่มันตาบอดตาใสหรือว่ามันอะไรในเรื่องนี้ในที่ชุมชนจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะเนี่ยมีแต่เรื่องอย่างเนี้ยแล้วเขาก็ยังชมก็โอ้โหแต่เข้าใจในมุมที่ว่าพวกเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นวิญญาณของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยที่สื่อออกมาเนี่ยเป็นวิญญาณของนักปฏิบัติธรรมคือความชื่นชมข้างนอกเนี่ยนะเขาให้ค่าเรามากเลยแต่ว่าตัวเราเนี่ยเรารู้ในจุดบกพร่องแล้วเราก็ไม่หลักหลวมในการที่จะเห็นชัดชี้ชัดในจุดบกพร่องเหมือนกับจีขุมทรัพย์เนี่ยท่านช่องสองอโศกเนี่ยเหมือนกับสภาวะอย่างนั้นถ้าความจริงอันนี้เกิดจริงที่เราแล้วเราแก้ไขจริงๆเนี่ยนะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้จะไม่มีวันที่เกิดจริงได้อีกเลยแต่คือในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้แก้ไขจริงๆแต่เวลาเราสื่อเนี่ยมันสื่อได้จริงๆไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างนี้ออกมาชัดหรือเปล่านะมันสื่อมาได้จริงๆแล้วมันก็เลยทำให้ผู้ดูเนี่ยเขามีความรู้สึกมันเป็นภาวะย้อนแย้งแล้วในผู้ดูสมมติเป็นระดับของรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยว่าอ๋อข้างในมีเรื่องเหลวไหลทั้งบานชั้นนี้เชียวเหรอคือถ้าสมมติเราจะสื่อเรื่องที่บกพร่องข้างในของเราเนี่ยก็ย่อมได้แต่เราควรจะสื่อในภาพพจน์แบบคนที่มีใจเป็นธรรมเป็นกลางๆที่เมื่อกี้บอกว่าใช้วิญญาณนักปฏิบัติธรรมก็หมายความว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่สนใจหรอกกับความดีของเรานะที่เมื่อกี้พูดให้ฟังเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะสื่อแต่ความชั่วเราเพื่อการปรับปรุงแก้ไขไอ้นี่เราใหม่ดีแล้วเราก็จะปรับปรุงอันนี้ทิ้งเป็นจุดรั่วจุดรู้รั่วจุดไม่ดีเรามีสิทธิ์ที่จะสื่ออย่างนั้นแต่ว่าเราสื่อออกไปให้คนดูเนี่ยไม่ใช่เราดูกันเองถ้าหนังเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้เราดูกันเองแล้ววิเคราะห์วิจารณ์กันเองแล้วปรับปรุงแก้ไขกันเองก็มันจริงๆเลยบอกว่าชีวิตนี้จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีมากๆแต่ทีนี้เราต้องรู้ว่าการสื่อละครครั้งนี้เนี่ยไม่ได้สื่อให้เราดูกันเองบางทีอัดวิดีโอแล้วดูทั่วประเทศดูกันขยายผลยาวมากแต่เราคิดถึงในแง่นั้นมั้งพวกนั้นก็ดูข้างในมีเรื่องเล็กๆอย่างนี้เลยเห็นไหมหรือเขาจะคิดยาวไปกว่านั้นเห็นไหมเด็กๆเขาเนี่ยเด็กๆเขาแสดงออกมาแสดงว่าเด็กพวกนี้เก็บกดจริงๆเลยเนี่ยเก็บกดมากๆเลยแล้วก็มันระบายออกทางการเล่นอู้เล่นได้ถึงที่ถึงขิงโอ้แสดงได้ตีบทแตกมากๆเลยเขาโดนอย่างนี้เขาถึงตีบทแตกได้ระดับนี้เข้าใจไหมคือมันเป็นไปได้ในส่วนนั้นด้วยนะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นการระบายออกจริงๆนั่นก็ดีกันแหละระบายทิ้งไประบายให้มันหมดไปแต่คือเราคำนึงถึงว่าการแสดงอันนี้เนี่ยเราสื่อออกไปให้ข้างนอกแล้วก็จริงอย่างที่วิเคราะห์วิจารณ์กันว่าเราก็มีแต่รูปแบบนี้ออกมาในการเล่นทุกปีนะเป็นภาพพจน์อย่างอื่นบ้างก็ดีเหมือนกันสมมติเราจะสื่อในจุดที่เป็นจุดอ่อนของเราเนี่ยนะก็ไม่ต้องเอาจุดอ่อนนั้นมาเป็นจุดเด่นเข้มข้นเอามันเป็นฉากที่ว่าจริงๆก็ยังมีสิ่งที่เหลวไหลบ้างแต่ต้องมีจุดที่จะเปลี่ยนแปลงความเหลวไหลนั้นด้วยไม่งั้นมันคาจุดบอดของเราถ้าเราจะสื่อจุดบอดของภายในของเราสาวไส้ออกมาเนี่ยเราต้องสาวออกมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้จุดที่จะล้างดีท็อกชำระล้างความสกปรกในไส้นั้นด้วยต้องสื่อให้ถึงสุดๆเลยแล้วมันจะถ่ายสู่คนดูจะสบายคือหมายความว่าเมื่อเราสาวสิ่งที่ไม่ดีออกมาเนี่ยนะเราจะต้องคิดกรรมวิธีในการตบท้ายสิ่งที่ไม่ดีนี้ทีนี้เมื่อพูดมาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกว่าจะมีแต่การวิเคราะห์นะก็ขอชี้แนวที่ว่าถ้าเผื่อว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงใจมันคิดไปถึงว่าจริงๆแล้วบทบาทที่เราแสดงนี้มันก็ควรจะคงไว้ใช่ไหมแต่คงไว้แล้วมันก็ดูเดือดมันก็เหมือนกับทุกปีซ้ำๆมันก็จริงนะก็จะแก้ปัญหาไงทำให้นึกถึงเรื่องของรัฐบาลหุ่นพวกเราอาจจะอย่างนี้ก็ได้ว่าเป็นเรื่องที่เรากำลังดูทีวีคนดูทีวีนี่คือคนจริงนะส่วนในทีวีเล่นก็คือเล่นอย่างที่เมื่อกี้เสียดายพวกเราเล่นกันตีบทแตกเอาคงไว้ก็ได้แต่อันนั้นคือทีวีที่ให้เราดูเพราะฉะนั้นเนื้อหายังอยู่เลยแล้วให้การดูทีวีนี่เป็นตัวจิตสำนึกของชาวของเด็กผสมแล้วก็มาแก้ปัญหาไอ้ที่ไม่ยอมลุกจากผ้าห่มไอ้แก้ปัญหาที่ชงเชงยงเชงยงเชงอะไรกันเนี่ยให้เอามาใช้แก้ปัญหาส่วนไอ้ลีลาการชงเชงนี่ลดไม่ใช่ลดบทบาทเราจะแสดงให้เข้มข้นไม่มีปัญหาแต่ว่าจะตัดส่วนที่ไม่รู้เรื่องขออภัยนะตอนพูดถึงสิกขมาที่สิกขมาเงี่ยหูฟังแทบตายแต่ไม่เข้าใจเลยอาจจะเป็นเพราะเสียงอุ้ยหรือเพราะหูตึงก็ไม่รู้นะมันไม่ทราบซึ้งตึงดำใดๆและไม่เข้าใจเลยงงเงงบทบาทของสิกขมาอย่างไรและยังไงนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอยากจะได้ความกระจ่างในส่วนนี้แล้วก็อะไรเป็นบทบาทที่เราจะไม่สื่อก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามสื่อนะแต่หมายความว่าอะไรที่เป็นบทบาทก็เวลาเราจำกัดใช่ไหมบทบาทที่จะสื่อความสาวไส้เนี่ยขอให้สาวเหมือนกันแต่ต้องมีบทบาทของดีท็อกเพราะเราจะโฆษณาดีท็อก
บทบาทของดีท็อกที่จะล้างไส้ให้สะอาดเนี่ยมีบทบาทที่เป็นตัวตบท้ายนะเท่าที่ดูก็คิดว่าจะเสนอแนะอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรคือก็สุดแท้แต่สมมุติว่าเราจะไม่ได้อย่างที่สิทธิ์ธรรมพูดแบบนี้นะก็ไม่ต้องเสียใจแล้วไม่ต้องหนักใจนะก็คิดว่าอันนี้เป็นความคิดเป็นแง่มุมให้เราไปผสมผสานแล้วก็ถ้าเกิดไอเดียที่จะจัดการยังไงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าในเวลากระทำหันอย่างนี้แล้วก็ปีนี้ก็เป็นแง่คิดเพื่อปีหน้าก็แล้วกันนะสาธุพอดีมีอีกเรื่องนะคะอยากให้ใช้คำว่าอริยะแทนอรหันต์นะคะใช้คำนี้นะคะจะเหมาะกว่าใจให้ฟังทุกอย่างนั่นแหละแต่พวกเราไม่รู้ฟังหรือเปล่าอาตมาบอกให้เลยความรู้สึกที่ประทับใจในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาหวังพึ่งชาวประสงค์อันนี้คือความประทับใจแต่หลังจากนั้นมันเป็นการแก้แค้นทั้งหมดเกิดจากสภาพจิตของคนที่นี่ไม่ศรัทธากันเองละครแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะย้อนแย้งเหมือนถูกบังคับเหมือนถูกกดดันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมที่นี่เพื่อที่จะท้อในสังคมเห็นว่าเด็กอยู่ที่นี่เดือดร้อนแล้วก็กดดันคุณจะสื่อสาระคือสาระคุณจะต้องเกิดจากจิตที่ศรัทธาก่อนนี่เป็นเด่นสำคัญในการสร้างละครเพื่อจะสื่อต้องคนที่จะสร้างสื่อก็ต้องสื่อสิ่งที่ดีอาจจะมีเสียบ้างประกอบกันแต่ว่าเป้าสูงสุดก็คือจะต้องสร้างให้คนรู้สึกว่าอยากจะพึ่งปฏิบัติตามแต่ดูละครเรื่องนี้แล้วแม้แต่รัฐมนตรีมาก็เหมือนรัฐมนตรีตาถลนไม่ใช่ว่าความเห็นนี่อาตมาก็พยายามที่จะฟังแม้แต่สิกมาพูดแม้แต่ใครพูดอันนี้คือความจริงของสังคมความจริงของทุกคนที่สัมผัสได้จะกล่าวไปที่อาตมารู้เบื้องลึกเบื้องหลังนี่คือเกิดจากจิตของคนที่ไม่ศรัทธาคนในที่นี่แล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนจะแก้แค้นบอกไม่ได้พูดไม่ได้กดดันไว้แล้วก็ต้องอาศัยสิ่งนี้สื่อให้สังคมเห็นว่าที่นี่เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้ามากลับมองตรงข้ามว่าสังคมของเรานี่นะไม่ใช่อย่างนั้นภาพดีๆหลายอย่างแต่เรามองไม่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ทำงานตัวเป็นเกลียวซอกๆๆๆๆๆไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดสังคมเราพึ่งพาสังคมอะไรมีการแก้ไขสังคมอะไรขึ้นตั้งมากมายโรงปุ๋ยโรงอะไรที่เขาเอาเราเป็นที่พึ่งหลายอย่างเราทำงานกันซอก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 เคยพวกเธอไม่เคยเหลียวไม่เคยแลไม่เคยมองเห็นว่าพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายเขาทำงานไปถึงไหนได้รับการยอมรับกับสังคมขนาดไหนแม้แต่ทกส.มองแล้วก็เหมือนว่าคนที่นี่เนี่ยทำก็ทำไปอย่างนั้นอาตมาว่ามันเสียมันก็ได้คนในกันเองผู้หลักผู้ใหญ่ดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยอาตมาเศร้านะเศร้าว่าทำไมคนที่นี่ไม่ศรัทธาคนที่นี่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำงานตัวเป็นเกลียวซอกซอกซอกเสียสละเงินสักบาทสักแดงเดียวก็ไม่ได้แค่กำลังใจคุณก็ให้เขาไม่ได้แต่คุณรู้สึกว่าคุณถูกกดดันคุณรู้สึกว่าคุณถูกกดดันและตัวคุณเองก็ไม่เคยศรัทธาใครไม่ค่อยเชื่อฟังใครด้วยอาตมาว่ามันเสียมันกดดันนี่อาตมาพูดรวมทั้งหมดทั้งความรู้สึกทั้งเรื่องหน้าเรื่องหลังเรื่องลึกที่อาตมาอาจจะไม่พูดชัดลงไปสักทีเดียวแต่ค่ารวมอาตมาว่ามันเสียมันกดดันเราก็วิจารณ์ไม่ใช่ดีกว่า
แล้วนะโอเคนะอาจารย์ข้าวแนวคิดแนวอ่านคือเราสิ่งที่คิดมากแต่สิ่งที่คิดบางอย่างก็ไม่ควรไปสื่อให้สาธารณะที่มันที่ว่าขัดแย้งอย่างที่คนตัดเขาพูดบางส่วนมันก็เจ็บเจี๊ยบมันเป็นเรื่องของภายในที่ทีนี้คนเปลี่ยนไปโผล่ไม่รู้มาจากไหนบ้างคือมันเสื่อมนะครับมันก็มีความบกพร่องบ้างแต่ว่าความบกพร่องมันก็มีบ้างทุกองค์กรแต่มันถ้ามันมากจนไม่ค่อยไม่อยากจะมาศึกษาไม่อยากจะมาอยู่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราไปเสื่อมเพื่อเราจะเอาประโยชน์ส่วนไหนแล้วเรื่องของรัฐมนตรีถ้าเราเปลี่ยนเป็นองค์กรเอกชน NGOหรือนักวิชาการมาคุยกับชาวบ้านอะไรพวกนี้มันก็เป็นอีกเรื่องที่จะปรับถ้าเราจะปรับเพราะว่าตัวนี้ชุมชนแต่ละชุมชนเริ่มตื่นตัวที่จะพึ่งตัวเองเพราะว่าพึ่งมันตบานมาเยอะแต่ก็ผิดหวังเหมือนบางรอบตัวพูดคุยเนี่ยมันจะจะช่วยประเทศชาติก่อผู้สังคมวัฒนธรรมไทยได้ยังไงมันก็เป็นส่วนเป็นวงที่ยาวแล้วมาพบถึงชุมชนที่ได้ยอมรับมากขึ้นเรื่องของชุมชนของชาวสวนเราก็ต้องสื่อว่ามันมีอะไรดีบ้างประเด็นอะไรมาว่าทุกวันนี้ก็ยอมรับเรื่องการมาลงเรื่องพระมิตรมาสอนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปประเมินผลแล้วแต่ละแห่งอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่มันเกิดผลขึ้นมาให้สะท้อนเห็นว่าเราได้เสียสละได้ทำงานร่วมสังคมก็ได้ช่วยสังคมอย่างที่ว่าแล้วผู้คนก็ยอมรับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเนื้อหาสาระแรงต่างระบบมากล่อมเรากันเห็นท่านในส่วนที่ข้อบกพร่องของเราอยู่ในการไปเห็นอยู่แล้วครับบกพร่องก็มีแต่ส่วนที่มันมากเกินไปคนที่ดูทำงานกันเยอะแยะขนาดนี้เหมือนมาชิมาก็คงไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าแล้ววันนี้ก็เข้าบ้านมาแล้วห้องเสียงที่อัดนั่นคือไปเอาห้องน้ำผลไม้พวกเราไม่น่าเห็นใจเหมือนกันนะเราก็ยังทำห้องเสียงยังไม่แล้วยังไม่เสร็จห้องอัดเสียงคาดว่า